platinum like Cisco. Life to found a filter like Visco. Hey, but it's so good. If you down, then you need a little help. It's a way. If you hate it, you feel it. It's a cure, it's a break. I'm somewhere between humble and hell, nah. These niggas drop their second album, then fell off. My nonchalant flow will never end. เบื่อหนาวแล้วครับเปลี่ยนที่กันบ้างไปหาที่ร้อนๆบ้างดีกว่าตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปสนามบินนะครับเดินไปที่เกต B41 นะครับคือสนามบินนี้เนี่ยหลายๆเกตจะต้องนั่งรถไฟข้ามมานะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะ9โมงครับผมบอดดิ้งเนี่ยประมาณ10โมง20ก็น่าจะนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะผมสบายๆครับว่าเล่นโทรศัพท์เมื่อกี้เนี่ยเดินมาเจอน้องๆ นักเรียนคนญี่ปุ่นนะครับเขามากันเป็นกรุ๊ปมา6คนตอนที่เขาอยู่บนบันไดเลื่อนเนี่ย6คนนี้เนี่ยพยายามที่จะชิดซ้ายครับเพื่อจะให้มันมีทางเดินว่างตรงเลนด้านขวามือของบันไดเลื่อนนะครับน่ารักมากเลยเป็นภาพที่น่ารักมากผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับมันเป็นอะไรที่ผมดีใจมากคือทริปก่อนนี้ที่ผมไปเมืองไทยเนี่ยผมทำคลิปเป็นภาษาอังกฤษครับสาเหตุก็เพราะว่ามันไม่มีคนดูครับมันไม่มีคนไทยดูผมก็เลยต้องทำเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมมีคนติดตามอยู่ 1,900 คนแล้วก็มีคนดูคลิปผมแล้วตอนนี้ทำเป็นภาษาไทยได้ยาวเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะพยายามใส่ซับอังกฤษเข้าไปแทนจากตรงนี้ไปที่เมืองไทยก็จะประมาณ6ชั่วโมงครับผมไปถึงแล้วเนี่ยก็
ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรครับตอนนี้เพื่อนๆผมก็พยายามจะต่อคิวนัดเจอผมกันเลยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปเจอใครอะไรยังไงยังไม่แน่เลยครับแล้วก็ถ้ามีเวลาอาจจะลงไปเล่นโป๊กเกอร์เลยแต่คิดว่าวันนี้อาจจะพักก่อนครับเพราะว่ากลัวว่าจะเจ็ตแลกお待たせいたしました。ご搭乗機到着でございます。忘れ物などございませんよう、お手回り品に毎日どうご確認ください。ถึงแล้วครับเรียบร้อยก็เดินทางมาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเท่าไหร่ครับสบายสบายยิงขาจากญี่ปุ่นมาที่เมืองไทยนี่โหดีมากครับได้ที่นั่งพิเศษซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงที่ผมนั่งเนี่ยมันจะต้องเสียเงินตั้งแต่ตอนที่จองตั๋วเข้ามาแล้วครับแต่ว่าโชคดีที่ขอเขาย้ายได้แล้วก็บริการของ ANA ดีมากๆเลยครับแอร์โฮสเตสที่เป็นคนบริการหลักเนี่ยเขาเป็นคนไทยพอดีก็เลยไหลลื่นครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วครับผมไปแล้วครับพอมาถึงแล้วครับโคตรร้อนเลยครับวันนี้พี่ชายมารับครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีครับผมตอนนี้ก็อยู่บน Grab Taxi นะครับเมื่อวานก็ไปนั่งแฮงเอาท์ที่บ้านเพื่อนมาวันนี้ก็มาเรื่องของเราสักทีครับผมก็มาถึงแล้วครับ GG Club นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มาที่นี่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงเกมเป็นยังไงยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยครับรู้แต่ว่าวันนี้จะเข้ามาเล่นที่นี่ดูก็เดี๋ยวยังไงอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีแล้วนะครับที่บ้านนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปถึงประมาณ4ทุ่มกว่าเริ่มเล่นก็เกือบ5ทุ่มครับเล่นไปถึงประมาณตี5ครึ่งก็รีบๆโลกๆที่จะกลับบ้านครับเพราะว่าผมเนี่ยกลัวรถติดสุดๆเลยครับแล้วก็เมื่อวานน่ะไม่มีรถเหมือนกับที่อเมริกาให้ผมมารีวิวแฮนนะครับผมก็เลยต้องมารีวิวแฮนที่บ้านก่อนที่จะเข้าไปถึงแฮนเนี่ยผมจะขอพูดถึงสถานที่ที่ผมไปเล่นหน่อยนะครับก็คือ GG Club ที่นี่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวครับมีสวนหลังบ้านมีที่นั่งเป็นโซฟาอยู่ข้างหลังนะครับชิลเลยมีสระว่ายน้ำสถานที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ครับมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็จะมีเครื่องดื่มเตรียมไว้ให้มีอาหารมีเมนูแบบเหมือนร้านอาหารเลยครับอลังการเลยแล้วก็สำหรับคนที่ไปถึงตรงเวลาเนี่ยเขาจะมีค่ารถกลับบ้านให้ด้วยครับผมก็ได้เก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับก็มาเข้าเรื่องแฮนด์ของเรากันเลยครับโต๊ะที่ผมไปเล่นเนี่ยมันเป็น50 100ครับผมบายอินไป 15,000 นะครับผู้เล่นที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นคนไทยครับแล้วก็มีสิงคโปร์อยู่ประมาณ 2-3 คนครับผมโอเคครับมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับบัตเทิลครับเบ็ดมาที่350ครับ small by 4ผมอยู่ที่บัตเทิลครับมี S8 off suit ครับผมต้องเท้าความก่อนว่าบัตเทิลเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์ครับผมดูท่าทางที่เขาเล่นเนี่ย
ออกไปทางเป็นคนที่เล่น loose aggressive ครับ prefab เนี่ยจะ raise ค่อนข้างบ่อยแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมเพิ่งเข้าไปในเกมได้ไม่นานนะครับผมตัดสินใจที่จะ3 bet ไปหวังว่าจะทำให้เขา fold ไปเลยครับ3 bet ไปที่ 1,100 ครับแต่ว่าเขาคอมาครับผม flop มาเป็น6 7 10 2 space ครับผมไม่มี space ในมือครับผมเบ็ดไปที่700เขาคอมาครับเทิร์นมาเป็น8ไดมอนด์ครับผมเช็คครับผมคือไพ่ใบนี้เนี่ยยังไงถ้าผมเช็คเนี่ยเขาต้องเบ็ดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่น่าจะทำให้ผมกลัวได้นะครับเขาเบ็ดมาที่ 2,100 ครับผมตัดสินใจที่จะคอไปครับริเวอร์มาเป็นแจ็คหัวใจครับคราวนี้เนี่ยมันเข้าเรนจ์ของผมพอดีครับผมก็เลยเบ็ดไปที่ 4,000 นะครับแล้วเขาก็โฟลทิ้งไปครับแฮนด์ต่อไปครับอันเดอร์เดกันคอมาครับผมโพสต์บายเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาครับผมแล้วก็เพิ่งเดินกลับมาผมมี83คลับครับผมเบ็ดไปที่600ครับบัตเทิลคอมาบิ๊กบลายคอมาอันเดอร์เดกันโฟลครับฟลับมาเป็น837 2หัวใจครับเช็คมาถึงผมเบ็ด 1,500 ครับบัตเทิลคอเป็นเฮดซับไปที่เทิร์นนะผมเทิร์นมาเป็น8 space ครับผมเบ็ดไปที่ 3,000 นะครับบัตเทิลคอครับผมคือคนที่อยู่ตรงบัตเทิลเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์เหมือนกันครับแล้วก็ดูสไตล์เล่น loose aggressive เหมือนกันพอเขาคอมาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมี draw นะครับ river มาเป็น6หัวใจครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่แย่สำหรับเราเลยครับผมเช็คครับเขาเบ็ดมา 6,000 ผมก็คิดว่ามีแฮนด์อะไรที่ผมชนะได้บ้างนะครับก็ไม่ค่อยเยอะครับหาไม่ค่อยเจอก็เลยโฟลทิ้งไปครับคราวนี้ก็เสียกลับลงมาผมก็บายกลับเข้าไปครับตอนนี้เนี่ยผมบายไปประมาณ19,000แล้วนะครับไปกันต่อครับผมอยู่ที่ early position ครับผมมี6กับ4 diamond ผมเบ็ดไปที่300ครับmiddle position call มาครับ button 3 bet ไปที่ 1,500 ครับ button เนี่ยก็คือพี่ที่เขาเป็นโฮสต์ที่จัดเกมที่นี่นี่แหละครับแล้วเขาก็เล่นค่อนข้างไทเลยครับผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยน่าจะเอาแฮนด์นี้ไปเล่นกับ range ไพ่ของเขานะครับก็เลย call ไปครับผม middle position fold ครับ flop มาเป็น 8-5-8 2 space แล้วก็มี diamond อันนึงครับผมเช็คครับเขาเบ็ด2,100 ครับก็ถือว่าเป็นการเบ็ดที่เยอะพอสมควรเลยครับคือตอนนี้เนี่ยเรนจ์ของเขาเนี่ยมันมีคู่แจ็คคู่ควีนคู่คิงคู่เอซใช่ไหมครับแล้วก็เอซคิงนี่ก็ต้องรวมเข้าไปด้วยแน่นอนอยู่แล้วผมตัดสินใจที่จะคอไว้ครับแล้วก็หวังว่าเทิร์นมันจะมาเป็น7ครับเทิร์นมาเป็น3ไดมอนด์ครับผมตัดสินใจที่จะเบ็ดออกไป 4,000 ครับเขาออลอินครับผมเหลืออยู่ประมาณ 5,600 ครับก็โฟลไม่ได้อยู่แล้วครับตรงนี้ผมคอไว้ครับแล้วก็รัน2ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยมาเป็น2 space ครั้งที่2เนี่ยมาเป็น6 space ที่ river ครับก็แบ่งกันคนละครึ่งไปครับพอร์ตนี้แฮนด์ต่อไปครับตอนนี้เนี่ยโต๊ะเหลืออยู่6คนครับผมมีเอซ6หัวใจอยู่ที่อันเดอร์เดกันครับผมเบ็ดไปที่300ครับบัตเทิลครับ3 bet ไปที่ 1,100 ครับโฟกลับมาถึงผมบัตเทิลเนี่ยก็คือคนที่ผมบอกไว้แฮนด์แรกเลยนะครับฟลับมาเป็นคิงคิง4เรนโบว์ครับผมเช็คครับเขาเบ็ดออกมา 1,200 ครับผมคิดว่าเอซไฮของผมเนี่ยน่าจะเป็นเบสแฮนด์ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจคอไปครับเทิร์นมาเป็น5ครับคราวนี้เนี่ยผมเบ็ดออกไปที่ 2,000 ก็หวังว่าเขาจะโฟทิ้งไปเพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมีไพ่ที่ดีมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเขามีไพ่ที่ดีเนี่ยเขาไม่น่าจะเบ็ด 1,200 ตรงฟลับครับผมก็ถูกเขาเรสกลับมา 4,000 ครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เชื่อเขาตั้งแต่ตรงฟลับแล้วนะครับผมชัฟออลอินครับผมแล้วเขาก็โฟลทิ้งไปแล้วผมก็โชว์บลัฟให้เขานะครับคือตรงนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าผมคิดว่าผมเนี่ยจะโชว์ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะชัฟและเพื่อจะบอกเขาว่าเออผมแบบรู้นะว่าเขาบลัฟผมแล้วผมก็สามารถที่จะบลัฟเขากลับไปได้แต่หลังจากแฮนด์นี้จบลงไปเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมโชว์ไพ่ไปเนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดีกันแน่ครับก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะโชว์ไหมครับแล้วที่จะโชว์บลัฟเนี่ยเพราะอะไรทำไมถึงโชว์แล้วไม่โชว์เนี่ยไม่โชว์เพราะอะไรครับคือต้องบอกก่อนว่าแฮนด์นี้เนี่ยมันเป็นแฮนด์ที่ผ
ผมเนี่ยรู้เวลาของผมอยู่แล้วว่าผมเนี่ยใกล้ๆจะเลิกแล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมจะต้องเจอผู้เล่นคนนี้อีกหลายๆครั้งถ้าผมไปเล่นนะครับผมคิดว่าผมจะต้องเจอเขาบ่อยเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าโชว์ไปเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกับโชว์หรือไม่โชว์หรือเปล่านะครับก็มีความคิดยังไงก็ลองใส่ลงมาในคอมเมนต์แล้วนะครับเซสชันนี้เนี่ยผมบวกอยู่ที่ประมาณ 4,200 บาทนะครับก็ไม่ได้บวกเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไงอยู่ฝั่งบวกเนี่ยผมก็แฮปปี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้แย่อะไรครับผมและยังไงผมจะอัปเดตแล้วก็พยายามเก็บภาพเก็บข้อมูลของทุกๆเซสชันที่ผมเล่นที่เมืองไทยให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับวันที่2ครับผมเหมือนเดิมครับมารีวิวกันต่อที่บ้านครับผมแฮนด์แรกครับผมมีคู่แจ็คครับอยู่ที่ early position ผมเบ็ดไปที่300ครับ middle position call มา button 3 เบ็ดไปที่ 1,200 ครับผมผม call ครับ middle position call มาด้วย flop มาเป็นแจ็ค93 rainbow ครับเช็คไปถึง button เบ็ดออกมา 2,950 ครับผมตัดสินใจที่จะแค่ flat call ตรงนี้ไปเฉยๆครับ middle position fold turn มาเป็นแจ็คครับตอนนี้เรามีควาดครับผมเช็ค river มาเป็นเอสครับผมเบ็ด 4,000 ครับผมไม่อยากให้เขาโฟครับแล้วพี่เขาก็คิดสักพักนึงแล้วก็คอมาครับผมก็ชนะมาครับพอร์ตนี้แฮนด์ต่อไปครับ under the gun early position middle position call มาครับผมมีคู่เอสอยู่ที่ small blind ครับผมเบ็ดไปที่800ครับ big blind โฟที่เหลือคอมาหมดครับผม flop มาเป็น queen 3-4 rainbow ครับผมเบ็ดไปที่ 1,100 under the gun 4ครับ early position เนี่ย raise ไปที่ 2,700 ครับ early position ก็คือพี่ที่เป็นโฮสต์ของที่นี่นะครับก็เขาเล่นค่อนข้างจะเป็นสไตล์ไทยแอกเรสซีฟนะครับไม่คิดว่าผมจะ4ตรงนี้ได้ด้วยการ raise ครั้งเดียวครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะ call ไปครับ turn มาเป็น5ครับผมเช็คเขาเบ็ด 3,500 ครับคราวนี้ผมไปต่อไม่ได้แล้วยอมแพ้ครับผมโฟทิ้งไปแล้วก็ขอร้องพี่เขาว่าขอดูไพ่เขาหน่อยครับแล้วสุดท้ายเขาก็แบบเฟรนลี่นะครับเขาก็เปิดโชว์คู่3มาครับก็ถือว่าเป็นกูดโฟไปแฮนด์นี้ไปกันต่อครับผมอยู่ที่ early position ครับมี8-4 space ผมเบ็ดไปที่300ครับ middle position 3 เบ็ดไปที่ 1,100 middle position เนี่ยเป็นคนที่เล่นสไตล์ loose aggressive นะครับคือผมเล่นกับเขาครั้งที่แล้วนะครับเป็นคนสิงคโปร์ก็อยู่ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยทำให้ผมค่อนข้างจะเล่นลำบากเลยเพราะว่าเขา 3 bet ค่อนข้างบ่อยคือตรงนี้เนี่ยทางเลือกของผมก็คือว่าผมอยากที่จะ 4 bet แล้วผมคิดว่า 4 bet เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในแฮนด์นี้นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยผมตัดสินใจที่จะแค่คอไปเฉยๆแล้วก็ดูฟลับครับผมฟลับมาเป็น 4-2-7 2 diamond 1 clubผมเช็คครับเขาเบ็ด 1,500 ตรงนี้เนี่ย middle pair ของเราไม่โฟลอยู่แล้วครับคอไปครับผมเทิร์นมาเป็น5คลับครับเช็ค river มาเป็น4คลับครับคราวนี้เรา value bet อยู่แล้วครับผมเบ็ดไปที่ 2,100 ครับเขา raise ไปที่ 6,200 ครับผม snap call ครับแล้วเขาโชว์ king กับ3คลับมาคือแฮนด์นี้เนี่ยผมไม่ได้อ่านบอร์ดให้เคลียร์ครับไม่ได้คิดนานๆก่อนที่จะคอเพราะว่าผมเนี่ยดันไปล็อกไว้ในหัวอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรสตรงริเวอร์แล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาคิดให้ถี่ถ้วนครับมันเป็นความผิดของผมเองครับมันเป็นความผิดของผมตั้งแต่เล่นพรีฟับมาแล้วก็ไม่ได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดตรงพรีฟับมาแต่ตรงฟลับตรงเทิร์นเนี่ยก็โอเคแล้วถ้าผมคิดดีๆเนี่ยผมอาจจะหาวิธีโฟตรงริเวอร์ได้แต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าผมจะโฟได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าควรจะใช้เวลาคิดให้นานกว่านี้เพราะว่าสแนปคอตรงนั้นไปเนี่ยมันไม่ดีเลยครับคือตานี้เนี่ยมันทำให้ผมลีกเลยครับแล้วก็ทำให้ชิปผมเนี่ยลงมาโดยที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาให้ตัวเองเนี่ยต้องเสียชิปเยอะขนาดนี้ครับผมคือคนนี้เนี่ยเขารันค่อนข้างจะดีเลยครับเวลาที่เล่นกับผมเนี่ยมีตาก่อนนี้ครับจะย้อนภาพกลับไปให้ดูก่อนแล้วกันคือผมมีเอส9หัวใจนะครับอยู่ที่ early position ผมเบ็ดไปที่300เขาอยู่ที่ middle position ครับ3 เบ็ดไปที่1,200
ผมคอครับผมฟลับมาเป็น985 2หัวใจผมเช็คครับเขาเบ็ด 1,200 ผมเช็คเรสไปที่ 4,700 จริงๆแล้วผมกะจะเรสไปที่ 3,700 นะครับแต่หยิบชิปเกินมาอันนึงเขาคอครับผมเทิร์นมาเป็น10ผมออลอินไปที่ 8,500 ครับเขาคิดแล้วก็คอมาด้วย8กับ6ครับแล้วก็เรารัน2บอร์ดบอร์ดแรก8มาครับบอร์ดที่2เอสมาแล้วก็หลังจากแฮนด์นี้ก็เขาก็ตรีเบ็ดผมบ่อยมากเลยครับก็เรื่อยๆมาจนถึงแฮนด์เมื่อกี้นะครับคิง3ที่โดนไปกันต่ออีกแฮนด์ครับผมแฮนด์นี้เนี่ยเป็นโฟร์แฮนเด็ดครับมีคนเล่นอยู่4คนบัตเทิลครับเบ็ดออกมาที่300ครับบัตเทิลก็คือคนที่เล่นกับผมตาที่แล้วนี่แหละครับผมตรีเบ็ดไปที่ 1,500 นะครับด้วย10กับ9หัวใจเขาคอมาครับฟลับมาเป็น624เรนโบว์ครับมีหัวใจใบนึงผมเบ็ดไปที่ 2,000 ปกติเนี่ยผมจะไม่ใช้ไซส์เบ็ดนี้นะครับผมจะเบ็ดเล็กกว่านี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมต้องการจะเซตอัพบอกเขาว่าผมมีแฮนด์ที่ดีเป็นพวกโอเวอร์แพร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะเห็นเทิร์นคาร์ดนะครับแต่เขาก็คอมาอีกครับผมเทิร์นมาเป็น2หัวใจตอนนี้เรามีฟลัชดรอด้วยนะครับแล้วก็มี2โอเวอร์มี2ใบที่อยู่ข้างบนบอร์ดผมตัดสินใจชัฟออลอินไปเลยครับมีอยู่ 7,800 ครับผมเขาก็คิดโหแทงยาวเลยครับแล้วก็จับชิปมากเหมือนจะคอผมก็ภาวนาให้เขาโฟนะครับสุดท้ายเขาบอกเอาเลทชูแฮวิตแล้วเขาก็โฟไพ่เขาทิ้งไปครับแล้วเขามาบอกผมตอนหลังว่าเขามีคิงควีนหัวใจแล้วเขาก็ถามผมว่าผมมีอะไรผมก็บอกเขาไปว่าผมไม่มีอะไรนะครับคิงไฮกู๊ดก็ได้ขึ้นมานิดหน่อยครับจากตาก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งก็เลิกครับแล้วก่อนเลิกเนี่ยก็มีเล่นวอเตอร์ฟอลกันก็คือว่าเขาเปิดเหมือนกับรันทั้งบอร์ดเลยนะครับก็คือพนันเลยแล้วก็เล่น4ใบเป็นพิโล่ก็เปิดคนละ4ใบใส่ตาแรก500ตาที่2 400ผมเสียทั้ง2ครั้งสุดท้ายนับชิปไปนับชิปมาครับเท่าเดิมเป๊ะเลยครับวันนี้เล่นไปประมาณเกือบ4ชั่วโมงเริ่มต้นที่ 15,000 แคชเอาท์ที่ 15,000 เป๊ะเลยครับแต่ว่าขาดทุนเพราะว่ามีค่ารถที่จะต้องไปเล่นด้วยแต่ยังไงผมก็ยังอยู่เมืองไทยอีกหลายอาทิตย์ครับผมมีเรื่องราวของโป๊กเกอร์อีกเยอะครับยังไงก็ติดตามกันแล้วกันครับใครชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ใครยังไม่ได้ Subscribe Channel ของผมก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe โอเคครับยังไงขอให้ทุกๆคนรันกู๊ดนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
็นร้านชูการ์เลมานะครับเป็นร้านเพื่อนแล้วเพื่อนมาเป็นดีเจที่นั่นด้วยครับแล้วก็ตอนนี้มากินร้านอาหารญี่ปุ่นกันชื่อร้านชักการิกิ